ส้มจากสวนโนบิการ์เด้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนผสมเกสรด้วยผู้กันนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์นะคะเป็นผู้กันของเราจะใช้เป็นผู้กันแบบนี้นะจะใช้ขนาดประมาณเบอร์3ถึงเบอร์4นะคะจะได้ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเบอร์3ก็อาจจะกำลังพอดีนะคะตัวนี้เป็นเบอร์4ผู้กันทุกอันที่ส้มซื้อมาใช้ส้มจะเล็มช่วงปลายที่เขาแบบแหลมๆก่อนนะเพื่อให้เขาแบบปลายตัดเสมอกันจะได้เวลาจุ่มเข้าดอกจะได้ติดเกสรได้แบบกำลังพอดีนะคะก็จะตัดปลายให้ทู่แบบนี้ก่อนนะคะเวลาผสมเกสรขนนกเหลืองของเราจะมีตัวขนเหลืองขนเหลืองแบบนี้แล้วก็มีขนสีน้ำตาลโทนนี้ดอกขาวดอกชมพูดอกแดงก็จะมีหลายสีนะคะส่วนมากดอกสีขาวเราจะไม่ได้เอามาเป็นแม่พันธุ์แล้วเนาะจะถ้าบานมาก็คัดขายหรือว่าคัดออกแยกไปไม่ได้เอามาเป็นแม่พันธุ์เพื่อให้ลูกรุ่นต่อไปไม่มีโทนสีขาวติดมานะคะหลักๆเลยก็จะเป็นวิธีผสมนะคะดอกจะมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเดี๋ยวจะเอาดอกชัดๆมาวางคู่กันก่อนจะมีเกสรตัวผู้และตัวเมียนะคะเกสรตัวผู้ก็คือเกสรเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวแวกน้องก่อนนะเกสรตัวผู้ก็คือเกสรเล็กๆที่เป็นละอองอยู่ด้านล่างนะคะเกสรตัวเมียก็คือเกสรที่อยู่ไส้ตรงกลางยื่นขึ้นมานะคะที่ชูก้านยื่นขึ้นมาก็คือเกสรตัวเมียนะตัวผู้ก็คือเป็นละอองเล็กๆข้างล่างแบบนี้นะคะเวลาเราผสมเอาผู้กันจุ่มที่เกสรตัวผู้นะคะถ้าเกสรที่ดีมันก็จะติดผู้กันมาฟุ้งแบบนี้เวลาเราเขี่ยมันก็จะแบบฟุ้งกระจายแบบนี้เลยนะเกสรที่ดีจะต้องแบบเป็นผงละอองฟุ้งๆนะคะแล้วจุ่มเกสรตัวผู้มาแล้วเราก็ไปป้ายเกสรตัวเมียของอีกดอกหนึ่งนะคะในลักษณะนี้ป้ายตัวเมียของอีกดอกหนึ่งของส้มจะใช้การจินตนาการเหมือนการผสมสีเหมือนเรียนศิลปะค่ะถ้าเราอยากได้ลูกไม้โทนไหนแล้วก็ทั้งสีดอกแล้วก็สีหนามนะคะส้มจะใช้การจินตนาการโดยการที่เอาพ่อและแม่ในต่างสีต่างโทนเพื่อมาผสมให้ลูกมีโอกาสไปได้ความหลากหลายจากพ่อจากแม่เพิ่มขึ้นนะคะไม่รู้ว่าแต่ละท่านมีเทคนิคหรือหลักการยังไงแต่ของเราก็เน้นจินตนาการนะคะสร้างฝันจินตนาการเอาอันนี้ก็จะเป็นดอกโทนสีออกแดงชมพูนะคะแดงเข้มๆชมพูถ้าดอกตุ่มๆก็คือจะแดงสดแบบนี้เลยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องบานมากี่วันแล้วนะคะก็จะใช้จุ่มแบบนี้แล้วก็ป้ายไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโทนสีแดงที่เราแยกเอาไว้อันนี้ก็เป็นดอกโทนสีแดงหลักๆนะคะที่บานเฉพาะในวันนี้นะเรามีดอกแดงที่เป็นแม่พันธุ์อยู่น่าจะราวๆเกือบ200ต้นค่ะแต่ที่บานวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะน่าจะราว50ต้นได้เวลาเราย้ายใช้ผู้กันอันเดิมแต่เวลาเราเปลี่ยนต้นแม่หรือว่าเปลี่ยนสายพันธุ์ส้มจะใช้ปัดเกสรที่มันจุ่มอยู่ในผู้กันออกนะคะใช้ผู้กันแยกไปเลยก็ได้นะคะนี่แล้วเราก็จะมาผสมจุ่มโทนสีแดงหลักๆส้มจะเอาเข้าแดงด้วยกันทั้งหมดนะคะเพื่อย้ำให้ลูกออกมาได้โทนสีที่อาจจะเข้มขึ้นกว่าแม่หรืออาจจะเท่าแม่แต่เปอร์เซ็นต์การที่ลูกจะเป็นดอกแดงก็อาจจะมีเยอะกว่าที่เราจะเอาดอกแดงไปเข้าดอกชมพูหรือเอาดอกแดงไปเข้าดอกขาวนะคะเราก็จะเน้นเป็นดอกแดงเข้าดอกแดงซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ลูกค้าหลายคนสอบถามมาว่าดอกสีแดงเนี้ยส่วนมากมันจะบานแดงเข้มแค่1ไม่เกิน3วันนะคะหลังจากนั้นดอกเขาจะบานได้อีก 3-4 วันแต่สีดอกที่แดงสดแบบเนี้ยมันอาจจะดรอปลงไปเป็นแบบนี้สีมันอาจจะดรอปลงไปนะคะสีมันจะคงเป็นสีแดงอยู่แต่สีมันจะจืดลงไปนะลูกค้าบางคนที่เอฟไม้ในแต่ละที่อาจจะแบบว่าสงสัยว่าทำไมอยู่กับแม่ค้าถ่ายมาสีแดงเข้มแต่พอส่งถึงเราทำไมสีจืดลง
เป็นธรรมดาของดอกไม้นะคะที่บานวันแรกสีเขาจะแดงสดแล้วก็ในวันที่3ที่4สีเขาจะดรอปลงไปนะคะเป็นปกตินะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยถ้าแสงแดดพอสำหรับเขาสีก็จะเข้มเลยค่ะสีก็จะแดงเข้มได้เต็มร้อยของเขานะคะแต่ถ้าเกิดเราเอาไปวางในตำแหน่งที่ไม่ค่อยโดนแดดหรือว่าแสงมันเปลี่ยนสีดอกฟอร์มต้นก็จะเปลี่ยนไปนะคะนี่แล้วก็จะจุ่มแบบนี้เลยติด 100% ค่ะชัวร์ๆเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเวลาผสมเกสรไปแล้วติดฝักจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะลักษณะฝักที่เขายังตั้งท้องแบบว่ายังไม่ได้แทงออกมานะเดี๋ยวหาต้นที่เห็นชัดชัดนี่นะคะฝักที่เราผสมติดลักษณะฝักเขาจะอ้วนแบบนี้นะคะลักษณะเขาจะอ้วนเป็นก้านอ้วนแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดฝักไหนที่เราผสมไม่ติดเขาจะแห้งฝ่อไปในลักษณะนี้นะนี่นะคะจะแห้งเนี่ยจะแห้งฝ่อไปในลักษณะนี้นะคะร่วงไปแล้วแต่ถ้าฝักไหนที่เราผสมติดเขาก็จะอ้วนแบบนี้พวกกลุ่มแมมนะคะจะใช้เวลาตั้งท้องอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะ 2-3 เดือนถึงจะแทงฝักสุกให้เราเก็บนะคะเขาก็จะอ้วนๆอยู่แบบนี้ถ้าของใครผสมแล้วติดความอ้วนแบบนี้นะติดฝักอ้วนแบบนี้ก็คือเราผสมติดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือเราผสมติดแล้วนะก็แค่รอเวลาเขาอันนี้ก็คือฝักแบบนี้ก็คือเก็บได้แล้วนะคะแบบนี้ก็คือเก็บได้แล้วจะใช้เวลา 2-3 เดือนนะกว่าเขาจะแทงฝักขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเก็บล้างได้เดี๋ยวเอาไว้ฝักเขาแทงขึ้นมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวส้มไถเป็นคลิปต่อไปเป็นวิธีการเก็บล้างเมล็ดนะคะวันนี้เราจะมาสอนผสมแล้วก็วิธีการดูว่าเราผสมติดไม่ติดนะคะหลักๆ ก็จะประมาณนี้จุ่มไปเลยและนี่นะคะก็จะเป็นเทอร์บีอีกตัวหนึ่งนะคะที่วันนี้น้องๆพากันออกดอกบานแบบเยอะมากน่าจะราวๆ 4-500 ดอกได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาผสมให้ดูนะคะวิธีผสมคือใช้พู่กันผสมเหมือนกับพวกแมมทั่วไปเลยนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นฟอร์เซปหนีบเอาก็ได้นะน้องค่อนข้างที่จะติดฝักไวกว่าพวกแมมเยอะเลยอันนี้เป็นฝักที่รอบที่แล้วผสมไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่อันนี้คือฝักเขาผสมไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็เริ่มติดฝักแล้วค่ะเขาสามารถออกดอกได้ตั้งแต่ไซส์เล็กแบบนี้นะคะตั้งแต่ไซส์เล็กแบบนี้เลยแต่ว่าไซส์นี้ก็อายุประมาณ2ปีได้แล้วนะคะสามารถออกดอกได้ตั้งแต่ไซส์จิ๋วๆเลยนะคะผสมเหมือนกันเลยค่ะเราจะใช้พู่กันจุ่มที่เกสรตัวผู้นะคะแล้วก็ตัวนี้เกสรเขาค่อนข้างที่จะฟุ้งและหนามากเลยจุ่มที่เกสรตัวผู้นะคะมาป้ายเกสรตัวเมียทำแบบนี้สลับกันไปในทุกดอกแล้วก็ผสมข้ามต้นนะคะวันนี้น้องๆบานกันเยอะมากเลยต้นนึงบางต้นบาน3ดอกบาน4ดอกนะคะก็จะผสมแบบนี้เลยค่ะของเรามีวันนี้บานเยอะมากแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะทำเวลาในการผสมแต่ละชนิดนะคะจิ้มแบบนี้เลยจิ้มไปติดฝักง่ายมากเลยค่ะตัวนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็บานกันไปประมาณ200กว่าดอกนะคะก็เห็นฝักโผล่ขึ้นมากันแล้วนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะติดฝักง่ายแล้วก็ไวมากปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ชุดนี้ออกดอกกันแบบเยอะสนั่นหวั่นไหวแบบนี้นะคะเป็นไม้พอมเมล็ดที่ทำเองแล้วก็ปีที่แล้วก็น้องก็ออกดอกนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนี้นะออกกันแค่แบบไม่ถึง 10% แต่ปีนี้ออกกันทุกต้นเลยจริงๆค่ะI'm not afraid to die.
่ะสำหรับคลิปผสมเกสรนะคะวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการเก็บฝักแล้วก็การล้างเมล็ดนะคะเมล็ดแมมที่ว่าล้างยากแกะล้างยากนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเก็บฝักล้างเมล็ดให้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube เราด้วยนะคะฝากกดติดตามเพจ Nobi Garden ด้วยนะคะใครต้องการให้เราทำคลิปแบบไหนพิมพ์คอมเมนต์ใต้ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ